เดี๋ยวเรามาดูนะครับม้าโยกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะแตกต่างกับไอ้ตัวดำที่ผ่านมาก็คือตัวนี้จะมีโหมดให้เล่นพอสมควรแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำได้เดี๋ยวเรามาลองปรับดูนะครับปรับระดับสูงต่ำนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมปรับลงแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือปรับลงนะครับลองดูปรับขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราก็ปรับขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้ปรับขึ้นได้นะครับสูงต่ำขึ้นได้นะครับแล้วเขาก็จะมีโหมดให้เราใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับโหมดอัตโนมัติโหมดแมนนวลอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนี่ก็ปรับระดับความเร็วความไรในการโยกได้นะครับใครหาอยู่ก็มาจัดนะครับตอนนี้นานๆก็จะได้เข้ามานะครับทีนี้เวลามันขาดมันก็จะขาดนานเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะโยกตามระบบที่เขาตั้งมานี่เริ่มแรงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะเริ่มแรงหัวก็จะเริ่มทิ่มช้าลงแรงขึ้นช้าลงตามที่ตามโปรแกรมนะครับตามโปรแกรมที่เขาไว้นี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างสภาพดีเลยนะครับต้องบอกเลยตัวนี้สภาพดีตัวนี้มาปุ๊บผมไม่ได้ไว้ในบ้านเลยนะครับแมวไม่มีรับนะครับแต่ว่าก็จะมีรอยขูดขีดบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่รอยขูดขีดตรงนี้นะครับเนี่ยตามขาบ้างนะครับตามขาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมสวยครับผมแต่โดยรวมสวยนะครับจะมีขาขีดนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ